เอเมนและในโอกาสนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ผมจะอ่านในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ถึง11นะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันในการให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าและอ่านออกเสียงดังไปด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านด้วยกันในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ถึง11ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคิดเป็นกําไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อ ในพระคิ์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักลิดเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกันกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยแต่พระเจ้าด้วยกันนะครับแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าของพระองค์นั้น ทุกครั้งที่เราได้เปิดใจของเราออกรับฟังก็จะมีถ้อยคําของพระองค์ที่มาแตะต้องชีวิตจ,จิตใจของเราเป็นถ้อยคําแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มาถึงชีวิตของเราขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเองจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยอมรับฟังและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าหากาพระเจ้านั้นได้ทรงสัมผัสแตะต้องในจ,จ,จิตใจของเราขอให้วันนี้ทุกถ้อยคําที่พระองค์ได้พูดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ได้เป็นมาจากพระเจ้า ที่มาถึงประชากรของพระองค์ทั้งสิ้นอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าฟิลิปปีนะครับเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในทวีปยุโรปที่อาจารย์ปโลได้ไปเยี่ยมเยือนนะครับได้ไปได้ไปเยือนนะครับฟิลิปปีเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศกรีกในพระคัมภีร์ได้เรียกบริเวณแถบนี้ว่ามาซิโดเนียนะครับถ้าเราเห็นภาพก็จะเห็นว่าฟิลิปปีอยู่ในโซนนั้นนะครับ ในการเดินทางมาทำภารกิจครั้งที่สองของอาจารย์ปารโลนั้นนะครับซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือกิจการบทที่6บทที่16 6- ข้อถึง40นั้นนะครับได้บันทึกไว้ว่าอาจารย์ปารโลได้ไปประกาศที่เมืองฟิลิปปีแล้วก็มีกลุ่มคนแรกที่ได้เชื่อกับใจเชื่อ,ใ,อนในเมืองนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของนางลีเดียแล้วก็มีผู้คุมนักโทษและครอบครัวของเขานะครับคนเหล่านี้กับใจเชื่อแล้วก็ได้ร่วมกันก่อตั้งคิดจักรที่เมืองฟิลิปปีณเวลานั้นคิดจักร ฟิลิปปินี้ก็ได้มีส่วนช่วยอาจารย์ปโลในการทาพันธกิจของท่านด้วยนะครับรวมทั้งได้การส่งเงินถวายให้กับอาจารย์ปรารโลในการสนับสนุนใน,ในการที่อาจารย์ปโลได้ทํางานพันธกิจในที่ต่างๆด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทําให้อาจารย์ปโลเนี่ยมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปินเพราะคนเหล่านี้ได้รักข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับอาจารย์ปอโลพวกเขารู้นั้นเป็นผู้ร่วมงาน ของอาจารย์ปอโลนะครับแต่มีอยู่3สิ่งที่อาจารย์ปอโลก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่จากการเขียนลงไปในหนังสือฟิลิปปินีนี้นะครับก็คือบอกว่าเป็นสิ่งที่3สิ่งที่น่ากลัวสําหรับผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีก็คือว่ามี3มสิ่งก็คือว่ามีบางคนนั้นเกลียดคริสเตียนฟิลิปปีพวกเขาทําให้ชีวิตของผู้เชื่อมีความยากลําบากและมีอาจารย์อย่างที่2ก็คือว่ามีอาจารย์ชาวยูบางคนนี่นะครับสอนผิดๆโดยบอกว่าการที่ คุณจะมาเป็นคิดเตียนแท้ได้นั้นคุณต้องเข้ารีดให้เป็นยูก่อนที่จะเป็นคิดเตียนแท้ได้และอย่างที่สามก็คือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่อาจารย์เปาโลก็ทราบว,ว่ามีคิดเตียนบางคนนั้นมีอคติต่อกันมีการทะเลาะทุ่มเถียงกันชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ากที่คุณจะเป็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลนั้นได้มีความห่วงใยอยู่ในหนังสือฟิลิปปินีนั้นอาจารย์เปาโลได้เขียนขึ้นประมาณ10ปีหลังจากที่ได้ ไปเยี่ยมไปเยือนที่เมืองฟิลิปปีแล้วนะครับก็เป็นตอนที่อาจารย์เปโลนั้นติดคุกอยู่ที่กรุงโรมประมาณคศ6 2อนะครับอาจารย์เปโลได้เขียนขึ้นมาเพราะว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าเอปราโฟดิทัสนะครับก็เดินทางมาจากเมืองฟิลิปปีซึ่งห่างกันจากกรุงโรมเนี่ยประมาณ1,300กิโลเมตรก็เดินทางมาเยี่ยมเอาของขวัญมาให้อาจารย์เปโลจากพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีอาจารย์เปโลดีใจมากได้เจอเอปราโฟดิทัส แต่เขาคนนี้ก็มาด้วยอาการเจ็บป่วยเพราะเดินทางไกลก็ป่วยไม่สบายอยู่ต้องพักตัวอยู่นานทีเดียวอาจารย์โปรโลโลได้ใช้เวลานี้ช่วงนี้ในการเขียนจดหมายที่จะฝากกลับไปถึงชาวเมืองฟิลิปปีเมือม่อเมื่อเอโปรฟาดิทัศ์เอปราฟาดิทัศนะฮะหายดีแล้วอาจารย์ปรโลก็ฝากจดหมายฉบับดีนั้นให้กลับไปที่ชาวเมืองฟิลิปปีสิ่งที่ในเนื้อหาของจดหมายนี้ก็มีอยู่มีตัวอย่างเช่นบอกว่า เปโลดีใจที่เขาเองจังมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับตนอยู่และเปโลต้องการให้เขาเองนั้นประกาศเรื่องของพระเยซูต,ต่อไปอย่าหยุดเปโลก็เตือนเขาถึงเรื่องของผู้สอนเทียมเท็จที่จะเข้ามาในคิดสจกักมามาสอนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอาจารย์เปโลก็ได้ย้ำถึงการมีชีวิตที่ถ่อมใจดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเยซูคริสต์อย่าทะเลาะเบาแววงกันนั่นเป็นเนื้อหา ที่อาจารย์เปโลที่เขียนไปในหนังสือฟิลิปปีโดยภาพรวมรอของทั้งเล่มนี้นะครับและในข้อบทที่3ข้อ8ถึง11นี้ที่เราอ่านด้วยกันนี้นะครับได้อธิบายให้เห็นว่าอาจารย์เปโลเนี่ยต้องการให้ผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปียึดมั่นในความเชื่อที่มีต่อพระเยซูผู้เดียวสิ่งอื่นไม่สำคัญซึ่งอาจครั้งหนึ่งอาจารย์เปโลเคยเคยยิงพยองเคย เคยมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นในสิ่งที่ตัวเองเคยมีแต่บัดนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งต่างเหล่านั้นมันไม่มีค่าอะไรเมื่อเขาได้รู้จักกับพระเยซูตอนนี้พระเยซูคือทุกสิ่งสําหรับเปาโลเมื่อเปาโลรู้จักพระเยซูแล้วเปาโลเองก็ต้องการที่จะรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นให้มากขึ้นนี่คือข้อความที่ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อแถึงนี้ ซึ่งวันนี้ผมจะได้นำมเทัศนาในหัวข้อที่ใช้ว่ารู้จักพระเยซูให้มากขึ้นวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันว่าเราเมื่อเรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วเราควรเป็นอย่างไรทําอย่างไรเรารู้จักพระเยซูให้มากขึ้นอย่างไรจากพระคําของพระเจ้าที่อ่านด้วยกันในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ถึงสินี้นะครับ อย่างแรกเลยก็คือว่าคุณค่าของการได้รู้จักพระเยซูอยู่ในข้อ8ข้อ9คือเมื่อก่อนนั้นเปโอลไม่รู้จักพระเยซูเปโอลเกลียดนามพระเยซูเขาไม่ต้องการพระเยซูได้ยินชื่อแล้วมันปลิดนั่นคืออาจารย์เปโอลก่อนที่จะรู้จักกับพระเยซูจริจรงๆ ในกิจการบทที่8ข้อหนึ่งบอกว่าการที่เขาฆ่าสเตเฟนเสียนั้นซาโลซาโลคือชื่อเก่าของจันเปาโลนะครับซาโลก็เห็นชอบด้วยคราวนั้นเกิดการข่มเหงขี้จักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเลม็มและสิทธิท์ทั้งปวงทั้งปวงนอกจากพวกอัครทูตได้ก,กระจายไปทั่วแว่นแควนยูเดียกับสมาเลียในกิจการบทที่8ข้อ3บอกว่าฝ่ายซาโลพยายามทําลายขี้จกักร โดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกนั่นคืออาจารย์เปโรผู้ที่เกียรตินามพระเยซูก่อนที่จะได้รู้จักกับพระเยซูจริงๆเปโรคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่เขากำลังปกป้องความจริงของพระเจ้าพระเจ้าจะพอพระทัยในเขาเพราะเขากำลังปกป้องหลักแห่งธรรมบัญญัติที่เขาเคยเชื่อกันมานานของคนอิสราเอลของคนยิว นั่นเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำดีทำถูกต่อสายตาของพระเจ้าก่อนที่เขาจะได้เจอกับพระเยซูจริงๆในเหตุการณ์ที่บันทึไนกไว้ในกิจการในกิจการบทที่22ข้อ6ถึง16นั้นอาจารย์เปโลได้พูดคำพยากรณ์ของตัวเองบอกว่ามารู้จักกับพระเยซูได้อย่างไรอาจารย์เปโลบอกว่ากำลังจะเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่ออะไรครับจะไปจับคนที่ออกพนามพระเยซู มาเข้าคุกมาทำร้ายขณะที่กำลังเดินทางไปอยู่นั้นก็ปรากฏแสงจ้าเกิดขึ้นในระหว่างทางอาจารย์เปาโลก็ตาก็เมื่ดมัวไปได้ยินเสียงว่าเปาโลเราคือพระเยซูเราคือเยซูอาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูในเหตุการณ์นั้นในวันนั้นและรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นจริงเป็นพระเจ้าตาเขาก็ตาเขาพ้ามัวไปแต่เมื่อเขาได้ ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ได้เข้าไปหาอนาเนียได้สอนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ตาเขาก็ถูกเปิดออกเป็นปกติและใจของเขาก็ถูกเปิดออกได้รู้จักกับพระเยซูผู้ทรงผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและเปาโลก็ได้กลับใจใหม่รับเชื่อในพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มาลบล้างความผิดบาปของมนุษย์นำมนุษย์กลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีของพระเจ้า กับมาสู่อาณาจักรที่แท้จริงของพระเจ้าเมื่อเปาโลรู้จักพระเยซูชีวิตก็เปลี่ยนไปจากคนที่ต่อต้านคนที่ติพนามพระเยซูก็เป็นคนที่รักพระนามพระเยซูพูดพระนามพระเยซูและพาคนมากมายมารู้จักกับพระนามของพระเยซูวันนี้เราได้พบพระเยซูในชีวของเราหรือยังพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือยัง พระองค์อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราช้ากว่าที่เปลี่ยนแปลงอาจารย์เปาโลแต่บัดนี้เราได้รู้จักพระเยซูเหมือนที่เปาโลรู้จักหรือไม่ถ้าใช่บอกว่าเรารู้จักพระเยซูเหมือนเปาโลแล้วนั่นก็หมายความว่าพระเยซูจะทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของคุณเหมือนกับอาจารย์เปาโลอยู่ในข้อ8ที่บอกว่า ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรนั่นคือเปาโลที่รู้จักกับพระเยซู ทุกสิ่งที่เคยมีนั้นไม่มีคุณค่าอะไรก่อนนี้เปาโลเคยหยิ่งพยองภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาเป็นเขาทชว่าเขามีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่พระเจ้าจะทรงพอพระทยัยในฟิลิปปีบทที่สามข้อทหบอกว่าอาจารย์เปาโลพูดบอกว่าคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้แปดวันก็ได้เข้าสุนัขข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอลเผ่าเบนยามินเป็นชนชาติ เป็นชาติฮิบรูเกิดจากชาวฮิบรูโดยในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกติรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้ภาคภูมิใจในชาติาตรกูลชาติตรกูลภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเคร่งครัดในธรรมบัญญัติและปฏิบัติอยู่ ในสมัยที่อาจารย์เปาโลเป็นหนุ่มเขามั่นใจในตัวเองมากมาจากามาจากครอบครัวที่ดีมีการศึกษาศึกษากับอาจารย์การมารีเอลผู้โด่งดังอยู่ในคณะฟาริสีนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาแต่เมื่ออาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูแล้วเขาพร้อมที่จะโยนทุกสิ่งทิ้งออกไป สิ่งที่เขาเคยภาคภูมิใจมีคุณค่าเขาบอกว่าเหมือนกับเศษขยะที่ไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับการได้รู้จักกับพระเยซูต้องลอง,ลอง,ลองน,นึกภาพดูครับว่าเรา,เ,ราเนี่ยข้ามเคร่งกับการเรียนหนักมาสามปีเรียนหนักทุ่มเทมากเพื่อการสอบและคิดว่าเราจะสอบได้ดีแต่ปรากฏพอผลสอบออกมาเรากลับได้คะแนน ศอาจารย์เปโลรู้สึกแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปโลอาจารย์เปโลรู้สึกว่าอาจจะต่ากว่าศูนย์เลยเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองํานั้นไม่ได้มีค่าอะไรจากสาตาของพระเจ้าแต่คุณค่าที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พระเยซูที่เขาได้รู้จักณเวลานี้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ7บอกว่าแต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์สิ่งที่เขาเคยคิดว่ามีค่ากับตัวเขากับไม่มีประโยชน์เพราะพระเจ้าทรงมองคุณค่าเขาผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำวันนี้แม่จันเปโลจะสูญเสียทุกอย่างไปจะทิ้งทุกอย่างไปเขาก็ยังมั่นใจในสิ่งที่เขามีอยู่คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นทุกสิ่ง ในชีวิตของเขาวันนี้อะไรคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราครับอะไรคือสิ่งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่เราเองนั้นภาคภูมิใจทรัพย์สินเงินทองเงินในบัญชีตอนนี้มันจะล,นล้นละบ้านหลังใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานการถูกยอมรับจากสังคม สิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในคิดของเราอยู่หรือเปล่าเมืม่อ<ม>เราเองได้รู้จักกับพระเยซูแล้วเรายัางคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเองนั้นมีคุณค่าในโลกนี้มากกว่าในพระนามของพระเยซูหรือไม่ความจริงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเพราะว่าไม้แต่อาจารย์เปาโลนั้นก็ยังใช้ชาติตระกูล ใช้ความเป็นสัญชาติโรมันใช้ความเป็นศิษย์กรรมลเอลอเนี่ยในการลุกขึ้นยืนและประกาศพันนามของพระเยซูอ้างอิงถึงสิ่งทัวนเองนั้นมีตรงนี้เพื่อย,ยกพรนนามของพระเยซูแต่จันเปโโรคิดอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าเมื่อเทียบกับพระนามของพระเยซูนั่นหมายความว่าเราจะมีบ้านหลังใหญ่ได้จะได้สบายใจนะครับ เรายังมีรถคันงามได้เรายังมีเงินในบัญชีได้เรายังเป็นตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรได้เรายังมีทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้มีค่ามากไปกว่าพระนามของพระเยซูในชีวิตเราน้องเอเมนไหมครับเอเมนนะครับต,ต้องเอเมนถ้าหากว่าเราเองนั้นรู้จักพระเยซูผู้ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราแล้ววันนี้เราต้องเลือก ขอให้เราเรือกพระนามพระเยซูผู้เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเมื่อเรามีพระเจ้าเราก็มีทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อ3 3บบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้ากับพี่น้องมีพระเจ้าเราก็มีทุกสิ่งคนที่ให้พระเจ้านำหน้าอยู่เหนือทุกเรื่องราวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปโดยพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเรามีตัวอย่างของของลูกน้อยวัยห้าหกขวบนะครับพ่อก็ถือของของขวัญมาอยู่สองชิ้นมือซ้ายก็เป็นช็อกโกแลตโอหน้ากินมากมือขวาก็เป็นหุ่นยนต น่าเล่นมากพ่อก็บอกว่า,าลูกเลือกเอาจะเอาซ้ายเอาขวาลูกหกขวบนี้ก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ตัดสินใจเดินไปกอดพ่อแล้วก็บอกว่าผมเลือกพ่อครับเพราะว่าถ้าผมเลือกพ่อผมจะได้ทั้งซ้ายและขวาและอื่นๆที่จะตามมาด้วยโอ้เด็กนี่ฉลาดนะครับขอบพระคุณพระเจ้าขอให้เราเป็นคนที่เลือกพระเจ้าก่อนเสมอ ในชีวิตของเราให้พระองค์ทรงมีคุณค่าเหนือนทุกอย่างที่เรามีน้องเอเมนไหมครับคุณค่าของการได้รู้จักพระเยซูอย่างที่สองก็คือว่าพระเยซูเป็นหนทางให้พระเจ้ายอมรับชีวิตของคุณข้อก้าบอกว่าและจะได้เห็นว่าข้าพระเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์ คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อคำว่าอยู่ในภาษาเดิมนั้นให้ความหมายถึงว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวเปาโลบอกว่าเขาอยู่ในพระเยซูรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์แล้วก่อนหน้านี้ดจนเปาเปาโลไว้วางใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ทตัวเองทาแต่บัดน,นี้เขาวางใจในพระเยซูความชอบธรรมในชีวิตของเปาโลมาจากามาทางพระเยซู เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งเปาโลได้รับโดยความเชื่อนี่คือสิ่งที่เปาโลมั่นใจเมื่อรู้จักพระเยซูแล้วแต่ก่อนเขามั่นใจว่าเคร่งธรรมบัญญัติเป็นฟาลิสสีไปจาัดก,การคนที่ทำผิดต่อรำสั่งของพระเจ้านั่นคือความชอบธรรมในชีวิตของเขาคือเขาเชื่อในความดีที่เขาทำเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเองเคร่งครัดและยึดมั่นอยู่แต่วันนี้ เขารู้แล้วว่าความชอบธรรมความชอบธรรมของเขามาโดยทางพระเยซูนี่ก็คือเหตุผลที่พระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งที่อาจารย์ปโลนั้นได้มั่นใจเราจะคิดว่าเราชอบธรมเราเป็นคนดีแล้วในสายตาของพระเจ้าแต่ความจริงนั้นพระเจ้าไม่ได้ยอมรับความดีของเราพระเจ้าไม่ได้มองความดีของเรา ความจริงท่านพระเจ้ามองหาความดีของเรานะครับวันนี้เราก็คงไม่ได้มีโอกาสอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในการนมัสการพระองค์แต่วันนี้พระเจ้ามองเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ผ่านทางการเขียนของพระเยซูที่พระองค์ทรงมาตายเพื่อเราบนมบกางเขนพ่อยุบบาปให้กับเราและโดยความชอบธรรมความบริสุทธิ์ที่พระเยซูทรงทำที่กางเขนนั้นพระองค์ทรงยุบบาปให้คับรทั้งสิ้น พระองค์ทรงมองผ่านพระเยซูที่กเขียนพระเยซูและมองมาอย่างเราที่เชื่อวางใจในพระองค์เราจรึงเป็นคนชอบธรรมและบนสุดในวันนี้พี่น้องดีใจไหมครับดีใจไหมครับต้องดีใจสิครับเพราะว่าถ้าพระเยซูถ้าพระเจ้าไม่มองรผ่านพระเยซูเราคงจะไม่มีดีอะไรในสายตาของพระเจ้าที่เพียงพอจะไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังของพระเจ้าในวันสุดท้ายด้วยนะครับอาจารย์เปาโลรู้ จากพระเยซูผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของเขารู้จักพระเยซูที่เป็นตัวการทํให้พระเจ้ามองอาจารย์เปโลยอย่างชอบธรรมพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมแก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การกระทําของเราวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานหนักเราทํางานเหนเหนื่อยในคิดสจักโอ้โหเรามีลูกแกะเยอะแยะมากมายต้องไปดูแลทําไมพระเจ้าอวยฟอลเราขนาดนี้ เราต้องไปดูแลแต่เราเหนื่อยลูกแกะก็ดือ้อลูกแกะก็ไม่เชื่อฟังหลายคนอยากจะมีส่วนในการพระเจ้ามากมายแต่ทำร,รู้สึกมันไม่ดีทำล้วไม่เกิดผลมันรู้สึกหมดกําลังพระเจ้าจะพอพระทัยเราไหมเนี่ยทํางานก็ไม่เกิดผลเลีเ้ยงลูกแกะทีไรก็ตายกันทุกทีไม่มีใครโตเลยนะครับอาจารย์สลันอุตส่าห์ท้าทายเราออ,ปเ,ปทเราออกจาไปเปิดโบสถ์แค่เดินออกจากโบสถ์ไปเราก็ใจ่อไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปเปิดเปิดคิดซะจักไปเปิดโบสถนะ์แล้ว พราะเราเองรู past, ้ส like ึกว่าเราเองไม่มีความสามารถเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะทําดีในชีวิตที่จะทําดีในคิตสักจเราเหนื่อยในการที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราเหนื่อยที่จะเป็นศิษย์พิบาลที่ดีเราเหนื่อยในการที่จะเป็นคนดีในสายตาของคนรอบข้างและบางทีต่อพระเจ้าด้วยพี่น้องครับหลายครั้งเราเองคิดแบบนี้และหลายคนก็เน็ดเหนื่อย พอถอยและถอยออกไปจากชีวิตแห่งการสูญของพระเจ้าเพราะเหน็ดเหนื่อยที่จะทําดีให้พระเจ้าทรงโปรดพอพระทยัยคิดว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเราเพราะทําอะไรก็ไม่เกิดผลไม่เกิดผลไม่ทําดีกว่าวันนี้ถ้าเรารู้กับจริงนี้ขอให้เราได้มั่นใจว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงดูที่การกระทําภายนอกแต่พระองค์ทรงดูในหัวใจของเราที่มี พระเยซูทรงดูว่าเราทําทุกอย่างด้วยหัวใจที่มีพระเยซูเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องถ้าเรามีหัวใจทําเพื่อพระเยซูเราเป็นพี่เลี้ยงไปดูแลลูกแก่ของพระเจ้าด้วยหัวใจของพระเยซูเราอยากจะทําเพราะว่าพระเยซูอยู่ในใจเราเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราอยากจะมีส่วนในคิดสักรเราอยากจะถวายเราอยากจะช่วยงานพระเจ้าต่างๆมากมายถ้าบางครั้งเหมือนกับว่าจะไม่ได้ดังใจเรา ไม่เกิดผลอย่างที่เราคาดคิดพี่น้องไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องหมดกำลังใจไม่ต้องท้อถอยเพราะพระเจ้าไม่ได้ดูมือที่เรากำลังทำแต่พระเจ้ากำลังดูใจที่เราทำด้วยหัวใจเพราะเรามีพระเยซูน้องเอเห็นไหมครับเพราะฉันวันนี้จะไม่มีใครสักคนที่จะมีสิทธิ์บอกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่อยากับใช้พระเจ้าแล้ว ไม่อยากทํางานในโบสถ์ละเพราะว่าทําได้ไม่ดีวันนี้จะดีไม่ดีไม่ใช่เราคิดแต่อยู่ที่พระเจ้ามองและพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างดีทั้งสิน้นจะเกิดผลไม่เกิดผลก็ดีทั้งสิน้นเพราะว่าเราทําด้วยหัวใจที่มีพระเยซูอยู่ในใจของเราพี่น้องเองไหมครับ เอเมนต้องเป็นแบบนั้นยกเว้นในวงเล็บใจท่านไม่ได้ทําเพราะมีพระเยซูถ้าเราถามเพราะเหตุผลอื่นอันนั้นท่านต้องไปกลับใจกับพระเจ้าเองนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเปาโลยอมทุ่มเททํางานหนักเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทําให้พระเจ้าขอพระทัยแต่ว่าเขาพระเยซูต่างหากที่พระเจ้าทรงปลดพระทัยในชุดของเขาวันนี้ให ให้เราพร้อมที่จะทํางานหนักในการรับใช้ในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าการมีส่วนรับผิดชอบในงานต่างๆของคริสตจักรด้วยหัวใจที่เห็นคุณค่าพระเยซูที่เรารู้จักนั่นก็คือคุณค่าเัวเองนั้นได้รู้จักกับพระเยซูมาดูอย่างที่สองนะครับรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นอย่างไรซึ่งอยู่ในข้อ1 0บสนะครับ ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยอาจารย์ปรโรอยากรู้จักกับพระเยซูให้มากขึ้นลองนึกภาพดูนะครับว่าเราเพิ่งจะไป นั่งทานอาหารที่อร่อยที่สุดนะครับทานที่ไหนอาจจะเป็นเทลาบิดสลยาก็ได้นะครับเป็น,นอาหาอร่อยที่สุดชอบมากแล้วนึกต่อไปอาหารมื้อนั้นฟรีครับทานฟรีด้วยและเจ้าของเจดีย์ยังบอกว่ากลับมาทานได้ทุกเวลาเลยนะเราไปเจออาหารอร่อยทานฟรี เจ้าของใจดีบอกว่าจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยก <c oughs> ินฟรีได้เสมอเราคิดว่าเราจะกลับไปทานอาหารนั้นอีกไหมครับเปาโลนั้นเขารู้จักพระเยซูเขาอิ่มเอมในจิตใจในการที่ได้รู้จักกับพระเยซูเห็นถึงคุณค่าของพระเยซูเขาก็รู้สึกไม่พออยากจะรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นมากขึ้น เขากลับมาหาพระเยซูซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจิตใจของเขาเพื่ออยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเปาโลบอกเราว่ามีสองสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้จักพระเยซูมากขึ้นจากพระคัมีตอนนี้ที่อ่านด้วยกันก็คือว่าการรู้จัดฤทธิเดชของพระเยซูให้มากขึ้นรู้จักฤทธิเดชของพระเยซูให้มากขึ้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดนี้กําลังได้พูดถึงว่า เป็นการรู้จักทุกสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูและความจริงแท้แห่งลิเด็ดของพระองค์คืออยากรู้จักให้มากขึ้นพระเยซูทรงมีอำนาจฤทธิ์อำนาจในการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำอยู่ในตอนพระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยประกาศพระนามของพระเจ้าด้วยด้วยประกาศพระนามของพระเจ้าด้วยการอัศจรรย์และสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายสำแดงความเป็นพระเจ้า นั่นคือกรอารอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเป็นกรารอัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งโลกจากคนบาปกลายมาเป็นคนชอบธรรมพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทั้งโลกพระองค์เปลี่ยนแปลงคนบาปทั้งโลกให้มีโอกาสได้เป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์และพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่ 3, สามสําแดงความเป็นพระเจ้า และบอกว่าเราเป็นพระเจ้าคนที่เชื่อวางใจในเราคนนั้นก็จะรับการยกโทษบาปชีวิตชอบธรรมมีชีวิตนิรันดร์ได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ร่วมกับพระองค์นั่นคือการอัศจรรย์ดิดเดชอันยิ่งใหญ่ของพระเยซคูคือการที่พระองค์นั้นได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแท้และนาพระไทย ของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เปาโลจึงอยากจะรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อการทำการอัศจรรย์ที่แบบโอ้โหคนอื่นต้องทึ่งในพระนามพระเยซูจงหายหาจากทุกสิ่งในชีวิตในพระนามพระเยซูคุณจะคุณป่วยจงรับการรักษาขอบพระคุณพระเจ้าครับพระเจ้ายังทรงทำการอยู่ในวันนี้ คนที่มีความเชื่อก็จะเห็นกัรอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตแต่อาจารย์เปรโรนั้นไม่ได้เพียงแค่ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่อาจารย์เปรโรต้องการเห็นสิ่งอัศจรรย,ย์จริงแท้ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดสำหรับอาจารย์เปรโรก็คือว่าการที่พระเยซูคริสต์นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ได้เปลี่ยนแปลงคีวิตของเขาเอเมนครับหน้าจอผมรัแล้วนะครับตอนนี้ก็พระเจ้าทรงนำนะฮนะเอเมนวันนี้เราได้รู้จักกับพระเยซูผู้ทรงมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับน้องครับอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงคีวิตของเรามีอะไรที่พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา พี่น้องลองคิดดูสิครับพี่น้องลองนึกออกไหมว่าตั้งแต่รู้จักพระเยซูมาเนี่ยพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงอะไรในชุดของเราบ้างเยอะมากเลยใช่ไหมครับนึกไม่ออกเลยนะเอาแต่กอนบองคนเป็นโคนี้โมโหโมโหร้ายนะครับอย่าให้ได้ด่าช่นะถ้าด่าเมื่อไหร่นี่สามวันนี้เบรกไม่อยู่เลยนะครับพระเจ้าก็เปลี่ยนเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ใครอย่ามาแตะอะไรที่เป็นของเราชีวิตของเราเวลาของเราทรัพย์สินเงินทองของเราแต่ว่าพระเจ้าก็เปลี่ยนเราให้เราด้วยความระักของพระเจ้าเมื่อเราเองได้รู้จักกับพระเยซูเราก็มีจิตใจกว้างขวางมีน้ำใจขอพระเยซูคริสต์ทรงเป็นฤทธิดเดชท,ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เหมือนกับพระเยซูามากยิ่งขึ้นในเอเฟซัสบทที่3ข้อ1 6ถึง19นะครับ บอกไว้บอกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากมายฝ่าจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไั่บูรแห่งพะสรุของพระองค์เพื่อพระคิ์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านจะไม่มีท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึก คือให้ทราบซึงในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้ <_ utt> เพื่อท่านจะได้รับความไพบู์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม <_ utt> นั่นคืออาจารย์ปาร์โลอยากรู้จักเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพื่อเขาจะเป็นพระเยซูเพื่อเขาจะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นและรู้จักพระเยซูได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งใกล้ชิดพระเยซูยิ่งรู้จักพระเยซูจะยิ่งเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้น ว่าจริงไหมครับหลายครั้งเราเดินปลายชอบมีคนมาล้อเราเอ้มาแล้วพระเยซูน้อยมาแล้วพระเยซูน้อยมาแล้วเพราะว่าขอบคุณพระเจ้านะสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กผมเชื่อพระเจ้าตอ,ตอนเป็นเด็กด้วยนะครับเนี่ยมีเพื่อนมาล้อเนี่ยพระเยซูน้อยมาแล้วพระเยซูน้อยมาแล้วนี่โมโหมากเลยนะครับถือว่ามาล้อเรียนเราคิดอีกทีนะเออขอบคุณพระเจ้านะเขาเห็นพระเยซูในตัวเรานะครับถ้าเขาไม่พูดนี้แสดงว่าเราไม่มีอะไรสแดงความเป็นพระเยซูให้เขาเห็นเลยนะ เพราะฉะนั้นให้เรารู้จัก,จกพระเยซูมากขึ้นคิดพระองค์มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นผมกับภรรยานะครับชอบมีคนมาพักว่าหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันตั้งแต่ตอนยังไม่ได้แต่งงานนะครับแค่ครบกันก็เขาบอกหน้าตาเหมือนกันนะครับจะเป็นอาจจะเป็นเพราะใจคิดถึงการเสมอเลยหน้าตาเหมือนกันนะฮะยิ่งพอแต่งงานนะครับอยู่ด้วยกันนานไปรเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งเหมือนกันคนชอบทักว่าเป็นพี่น้องกันนะครับ ยิ่งรู้จักยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราได้รู้จักพระสูมากขึ้นเพราะเราจะรักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรามีตัวอย่างเรื่องหนึ่งคริสเตียนอ๋อกับคริสเตียนอ้าวเรื่องนี้เคยเคยยุมาพูดหลายครั้งแล้วนะแต่ชอบพูดมากเลยนะคิสเตียนอ๋อ กับคริสเตียนอ้าววันนี้เราจะเป็นคริสเตียนอ๋อหรือเป็นคริสเตียนอ้าวครับก็คือว่ามีชายสองคนเนี่ยเป็นคริสเตียนทํางานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งเริ่มกันมาพร้อมๆกันได้สักพักแล้วล่ะครับวันหนึ่งเจ้านายฝ่ายบริหารเนี่ยก็เรียกสองคนเขาไปคุยกันไปคุยเรื่องงานเรื่องการทั่วไปมีโอกาสจังหวะชายคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเออความเออเจ้านายครับความจริงเนี่ยผมอยากจะบอกให้ทราบว,ว่าผมนะครับ เป็นคริสเตียนเชื่อในพระเยซูเจ้านายก็บอกว่าอ๋อเขาบอกว่าอ๋อมีหน้าล่ะนึกแล้วเชียวคุณดูเป็นคนดีมีน้ำใจขยันขันแข็งรับผิดชอบหน้าที่การงานดูดีนะครับคนข้างฟังปุ๊บก็เลยเออ,เอ,อดูดีแล้วก็บอกว่าเจ้านายครับผมก็เหมือนกันครับเป็นคริสเตียนเหมือนกันเจ้านายก็หันมองปุ๊บว่า อ้าวจริงเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนะครับทําไมคุณไม่เป็นไม่เห็นเป็นเหมือนเขาคนนี้เลยพี่น้องครับขอให้ทุกคนเมื่อรู้จักกับเราแล้วเขาบอกว่าอ๋อมีหน้าแ่ะรู้จักพระเยซูนี่เองชีดจริงเป็นแบบนี้ชี้จริงเป็นเหมือนพระเยซูอย่าให้ใครมาบอกว่าอ้าว <laughs> เป็นคิดเตียนเหรอ นี่ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยเขาหน้าช่วยค่อยป้ายมาด้วยกันแล้วกันเพราะว่าชีวิตไม่ได้สำแดงพระเยซูเลยอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยครับพี่น้องเอเมนไหมครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยขอให้เราเป็นคริสเตียนอ๋อขอให้เรารู้จักพระเยซูมากขึ้นใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เหมือนกับพระองค์อย่างที่สองที่ทำให้เรารู้จักพระเยซูมากขึ้นก็คือว่า การมีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระเยซูให้มากขึ้นอาจารย์ปาโรบอกว่ารู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นการท่เองจะเข้าใจใครบางคนหลายครั้งเราต้องลองสวมรองเท้าคู่เดียวกับเขาบ้างหลายครั้งลูกๆไม่เข้าใจพ่อแม่ทำไมต้องพูดแบบนั้น ทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมต้องยุ่งไปทุกเรื่องไม่เข้าใจแต่วันหนึ่งเมื่อลูกคนนั้นได้มีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องทำอะไรที่มันน่าลำคาญใจขนาดนี้พี่น้องลองดูนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนที่เคยเป็นลูกไม่นานที่ผ่านมานะแล้วเริ่มเป็นพ่อเป็นแม่นะครับจะเริ่มมีความ จะเริ่มรู้สึกความจริงนี้จะเข้าใจว่าไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่ทํากับเราแต่วันนี้แม้เราเองยังไม่มีโอกาสเ,เป็นพ่อเป็นแม่คนนะครับเราก็จะเข้าใจได้ถ้าเราได้พูดคุยเปิดใจเรียนรู้ลองเข้าใจความรู้สึกของเขาของพ่อแม่ให้มากขึ้นและเราก็จะรู้ว่ามันมีเหตุมีผลในการที่พ่อแม่นั้นได้คุยกับเรา ในในค่ายสัมมนาที่บทเราจัดอยู่คือเรื่องของการอย่างรากในพระคิดนะครับหรือว่าลุเตนไคลนะครับจะมีอยู่บทที่3เนี่ยบทเรียนที่3ที่บอกว่าฤทธิอำนาจแห่งไมก้กางเขนอาจารย์ผู้สอนนะครับก็จะมีให้ทุกคนลองมีประสการกับกับพระเยซูบนกางเขนดูโดยที่จะมีตะปูะเอามาแจกให้ปิดไฟมืดๆหน่อยหลับตาแล้วก็ลองเอาตะปูลองเคียที่ฝ่ามือดูสิเจ็บไหม ไม่เจ็บอาลองกดอีกนิดนึงประมาณนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะทําให้ทุกคนต้องเจ็บปวดแต่ว่าให้รู้รับรู้อารมณ์จริงว่าพระเยซูนั้นพระองค์ต้องยอมเจ็บปวดเพื่อเราแค่ไหนในการที่ต้องทําหน้าที่ของพระองค์ก็คือการมาปลดปล่อยคนบาปให้เป็นอิสระเป็นไทยฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเราคงไม่สามารถขึ้นไปทนทุกข์เหมือนพระเยซูบนกางเขนได้แต่เราจะสามารถ รับรู้อารมณ์มีส่วนร่วมกับความเจ็บปวดของพระเยซูได้ในการที่พระองค์ต้องเจ็บปวดกับความผิดความบาปของมนุษย์ที่ทําอยู่เราเจ็บปวดกับความไม่ถูกต้องในโลกนี้ในบาปของโลกนี้ได้เหมือนกับพระเยซูเราอยากจะเห็นคนพ้นจากความผิดความบาปกับใจใหม่มหาพระเจ้าได้เหมือนกับพระเยซูการมีส่วนร่วมในความรู้สึกนี้ทำให้เราเองจะเหยียดตัวเองออกไป ทุ่มเทออกไปในการที่จะรับใช้พระเจ้าเหมือนที่พระเยซูทรงเองพระเยซูนั้นได้ตัดสินใจมาในโลกนี้อาจารย์เปาโลก็เป็นตัวอย่างของคนที่ทํางานหนักทุ่มเทในการรับใช้เพื่อให้คนรู้จักพระเยซูามากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นอาจารย์เปาโลทํางานหนักเพื่อทําในสิ่งทีต่ตรงข้ามก็คือทําให้คนนั้นไม่รู้จักพระนามพระเยซูแต่เมื่ออาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูแล้วรู้จักความจริงแล้ว อาจารย์เปโอลเข้าใจแล้วถึงความเจ็บปวดของพระเยซูที่กางเขนที่ต้องการช่วยคนบาปให้พ้นจากความผิดบาปอาจารย์เปโอลเข้าใจและมีส่วนร่วมในความทนทุกนี้ด้วยการมีส่วนในงานรับใช้ของอาจารย์เปโอลเขียนไว้ในสองโครินบทที่11ข้อย3่าถึง29เนะครับยายเลนึงผมจะอ่านก็แล้วกันนะครับก็ฟังไปด้วยกันนะครับแล้วรู้ว่าอาจารย์เปโอลนั้นเป็นคนที่ยอมทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูแค่ไหนในใน ข้อยี่สบามถึงข้อยีบเก้าบอกว่าเขาเป็นคนปฏิบัติของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกบยตีมากมายข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆพวกยิวเคนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละสามสิบเก้าทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าแต่เผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปรยกายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคิดจักรทั้งหมดใครบ้างที่อ่อนแอและข้าพเจ้าไม่อ่อนแอด้วยใครบ้างที่ถูกชักนําให้หลงและข้าพเจ้าไม่ทุกร้อนนั่นคือหัวใจของอาจารย์ปอลโลที่มีส่วนร่วมกับการทนทุกข์ของพระเยซูที่อยากจะเห็นคนบาปได้กลับใจพระเยซูทรงยอม ถูกตึงที่กลางเขนด้วยความเจ็บปวดและทรมานเพื่อช่วยให้คนบาปถูกยกโทษด้วยการตายของพระองค์และอาจารย์เปรโรนั้นได้ทราบซึ้งในความทนทุกข์ของพระเยซูนี้อาจารย์เปรโรจึงพร้อมที่จะยอมทนทุกข์ยอมทํางานหนักเพื่อได้ทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จที่มาทาพระพระเยซูนั้นได้สําเร็จเป็นจริงกับทุกคนทั่วโลกนี้เราพร้อมที่จะทำให้แผนการของพระเจ้า ได้สำเร็จเป็นจริงกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้หรือไม่พระเยซูพระองค์ทรงทำสำเร็จ,รจแล้วที่การเขนคือการตายของพระองค์ทําให้มนุษย์ถูกยกโทษบาปทั้งสิน้นเพียงแต่มนุษย์ต้องเชื่อวางใจในพระองค์วันนี้เราพร้อมที่จะได้นําความจริงนี้ไปพูดให้ทุกคนได้ฟังได้รับทราบหรือไม่ว่าเพียงแค่เขาเชื่อวางใจในพระเยซูมารู้จักพระเยซูเขาจะได้รับความยกโทษบาปได้รับการ ช่วยให้พ้นจากบึงไฟนรกนิรันด์มีชีวิตชอบธรรมอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์เราพร้อมที่จะทนทุกข์เพื่องานนี้หรือไม่อะไรคือการทนทุกข์ของเราในชีวิตที่มีความเชื่อในพระเยซูเราต้องอดทนเพราะถูกเพื่อนล้อในโรงเรียนในมหาลัยเราต้องทนถูกครอบครัวที่จะต่อต้านเพราะทั้งบ้านมีเราคนเชื่อพระเยซูอยู่คนเดียว เราพร้อมที่จะถูกแป๊กตําแหน่งแป๊กขั้นในการทํางานเพราะเจ้านายไม่ชอบเราที่เรามาเชื่อพระเยซูและเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยพระเยซูเท่านั้นตําแหน่ง18 49ไม่สําคัญถ้าไม่มีพระเยซูเราก็ไม่เอาถ้าพระเยซูให้เราจะเอา41เลยเอ <laughs> ็นนอไหมครับเราพร้อมที่จะทนทุกข์เพื่อพระนามของพระเยซูหรือไม่เราพร้อมที่จะออกไปประกาศเรื่องของพระเยซูแล้วคนก็ไม่ฟัง ู้คนก็ไม่เชื่อเดินเข้าปากซอยลูกแกะเราออกท้ายซอยเราเคาะหน้าบ้านลูกแกะปินออกหน้าต่างหลังบ้านทำไมมันยากขนาดนี้ในการที่จะทำความดีเพื่อพระน,นามพระเยซูท่านพร้อมที่จะทนยึดมั่นอยู่ในการดินจักเพื่อพระน,นามพระเยซูหรือไม่เมื่อเราได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นเรารู้ว่า พระองค์ทรงรักเราทรงทำเพื่อเรามากเพียงไรให้เราพร้อมที่จะทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูบนไม้กางเขนในการรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ที่พระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปคนทั้งโลกขอให้เราเองได้ทำหน้าที่นี้ร่วมไปกับพระองค์ที่กางเขนนั้นพี่น้องครับหลักของเจ้าในตอนนี้เราเองได้มาฟังร่วมกันว่าเรารู้จักพระเยซูผูพ้พระองค์ ผู้ทรงมีคุณค่าเนทุกทสิ่งในชีวิตของเราและขอให้เรารู้จักพระเยซูหให้มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรา mm. เมื่อเรารู้จักพระเยซูแล้วให้เราได้ยอมให้พระองค์เป็นทุกทสิ่งในชีวิตให้เรามั่นใจในชีวิตนิรันดร์ที่ได้รับผ่านมาทางพระองค์และให้ได้เรียนรู้จากกับพระองค์ให้มากขึ้นด้วยการพึ่งพาฤทธเดชแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเรา ให้เรามีส่วนร่วมทนทุกข์กับพระเยซูที่กางเขนที่พระองค์ต้องยอมทนทุกข์เพื่อทำภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จในโลกนี้ให้เรามีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการนำคนกับมหาพระเจ้าช่วยเสริมสร้างเขาให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปนในพระเยซูคริสต์ด้วยกันให้เขาได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และได้รู้จักให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเขาน้องเอเมนไหมครับ นบบบอกาตัวเองครับว่าขอให้เราได้รู้จักพระเยซูให้มากขึ้นนบบอกกับตัวเองในเวลานี้ขอให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนพระเยซูให้มากขึ้นขอให้เราได้มีส่วนร่วมในการทนทุกในการทํางานของพระเจ้าในโลกนี้เหมือนพระเยซูให้มากขึ้นขอให้เราได้รักพระเยซูให้มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรา ขอให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเยซูทุกทุกวันให้มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรานะครับน้องครับเรใช้รานในการในการทำกับพระเจ้าดีไหมครับขอพระเจ้าได้มาแต่ต้องใจของเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ